แล้วจะสวนเลยครับทีนี้แทงให้อ้าครับจังหวะทะลุมาของทางจักรพันธ์แก้วพุ่งสามโอ้โหยิงเป็นทะลุเลยครับไปกันใหญ่เลยครับบุรีรัมย์ดูครับความเฉียบขาดในการจบสกอร์นะครับโอ้โหวันนี้เหนือกว่าชลบุรีชัดเจนครับจักรพันธ์แก้วพรมลากมาลูกนี้ก็ซัดไม่พลาดเลยครับลอดตัวสิงห์ทวีชัยเข้าไปจากที่เบอร์แรงกำลังพาบอลจะขึ้นเกมนะครับแล้วเสียบอลแล้วไม่ไล่โดนสวนมาทะลุเลยครับเสียหายจริงๆชลบุรีไม่รู้จะทำยังไงเลยครับสิงห์ทวีชัยดูครับแทงมาแล้วเร็วจี๋เลยนะครับจักรพันธ์กระชากไปนี่ไล่กันไม่ทันเลยครับกองหลังชลบุรีโอ้โหแล้วกดเรียดตรงนี้ทะแยงมุมเลยครับล้มไปปิดไม่ทันเลยครับเจ้าตี